สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ธนาวุฒิครับพอดีมีคนสอบถามมาว่าเรื่องการที่นักการเมืองท่านหนึ่งท่านโพสต์เฟซบุ๊กว่าจะมีการไปทำร้ายเนื่องจากมีนักการเมืองอีกท่านเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์สื่อบางอย่างแล้วก็มีคำพูดออกมาการกระทำในข่าวนี้เขาสอบถามกันมาว่ามีเป็นเจตนาไหมหรือว่าอ้างบันดาลโทสะได้ไหมครับครับอันนี้คือแฟนรายการสนใจก็เลยถามใช่ไหมครับประเด็นอย่างนี้ครับต้องดูครับว่าเขาไปทำร้ายหรือยังยังครับเขาไปทำร้ายหรือยังถ้ายังไม่ได้ไปทำร้ายนะครับคือเดี๋ยวขออธิบายบันดาลโทสะก่อนครับการบันดาลโทสะคืออะไรบันดาลโทสะเนี่ยเป็นเหตุลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา72เขาให้ว่ากฎหมายเนี่ยเห็นใจว่าคนเนี่ยนะครับมีขีดจำกัดถ้าคนคนนั้นถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุที่เป็นธรรมแล้วโกรธจนทนไม่ไหวภาษาง่ายๆแล้วก็เลยกระทำความผิดออกไปอย่างเงี้ยจะเป็นเหตุลดโทษคือศาลเห็นใจอาจจะมีความผิดแต่ก็ได้รับโทษน้อยลงนะครับน้อยลงแล้วถามว่าต้องแยกเรื่องเจตนาบันดาลโทสะมีเจตนาไหมมีเจตนาครับต้องมีเจตนาเราจะไปต่อยจะไปทำร้ายเขาแต่สาเหตุที่โกรธเพราะว่าเขาพูดข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมและที่สำคัญต้องทำในขนาดนั้นใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าปล่อยระยะเวลาไปยกตัวอย่างเช่นเขาพูดดูหมิ่นเขาด่าอะไรเราแล้วปล่อยระยะเวลาที่เลยไปวัน2วันแล้วไปเจอแต่ยังโกรธอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วไปทำร้ายเขาอย่างนี้ก็อ้างบันดาลโทสะไม่ได้เหมือนกันอาจจะกลายเป็นไต่ตรองไว้ก่อนอาจจะกลายเป็นแล้วแต่ความผิดที่กระทำไปทำร้ายเขาถ้าเป็นทำร้ายก็ไต่ตรองไว้ก่อนเป็นไต่ตรองไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกต้องทำในขณะนั้นเพราะกฎหมายเห็นใจว่าโกรธจนไม่สามารถยับยั้งได้ครับถ้าปล่อยระยะเวลาทิ้งไปเนี่ยกฎหมายถือว่าคุณควรจะยับยั้งโทสะได้แล้วคุณควรจะมีวิธีการอื่นที่ดำเนินการละไม่ควรจะใช้ลักษณะกำลังทำร้ายอะไรประมาณนี้ครับแล้วในกรณีที่เขายังไม่ทำร้ายแต่เขาพิมพ์ข้อความโพสต์ไปอย่างเงี้ยจะมีความผิดอื่นไหมครับคือถ้าพิมพ์ในลักษณะนี้ต้องดูลักษณะข้อความนะครับถ้าลักษณะข้อความเป็นการข่มขู่ว่าจะทำร้ายอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ทำร้ายใช่ไหมครับอาจจะมีความผิดตามมาตรา392ซึ่งเป็นเรื่องของระบุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นการข่มขู่ทำให้บุคคลอื่นตกใจกลัวใช่ไหมฮะก็จะมีโทษปรับนะครับนะไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเป็นความผิดระบุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาครับผมความผิดระบุโทษก็เป็นอาญาแผ่นดินนะครับครับแฟนท่านใดมีคำถามก็สามารถพิมพ์มาที่อินบ็อกซ์ของ Backbone M Code ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ